ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในอีกหนึ่งวิดีโอ how to ซึ่งวันนี้จะมาทำเป็นวิดีโอ how to ที่แตกต่างจากทุกครั้งนิดนึงจริงๆเพราะว่าวันนี้จะเน้นผิวที่มันดู glow หรือว่ามีความแวววาวมากขึ้นนั่นเองก็ได้ inspiration มาจากเจนนี่เทียนโพสุวรรณในเรื่องกลรักลวงหัวใจที่เพิ่งออกอากาศไปได้ไม่นานนะคะเพราะว่ามีและมาหลายๆคนในแฟนเพจเนี่ยบอกว่าอยากให้ลองแต่งที่ผิวมันดูวาวๆขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งคราวนี้มันไม่ได้วาวแบบเกาหลีเพราะว่าผิวของเจนนี่เนี่ยค่อนข้างเป็นสีขาวเหลืองถึงน้ำผึ้งเล็กน้อยก็คือไม่ขาวแต่ไม่คล้ำก็จะเป็นการแต่งหน้าด้วยผิวโกลว์ที่เผยผิวแบบผิวคนไทยนั่นเองวันนี้ก็เลยมาแต่งให้ดูโดยจะมีไอเทมที่ใช้แตกต่างกันออกไปจากในทุกๆครั้งนะคะก็วันนี้ที่จะเน้นการใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อเจลเพราะว่าเนื้อเจลเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวหน้าดูหยุ่นๆซึ่งวันนี้รองพื้นที่ใช้เนื้อเจลจะเป็นของ Cofrag Dor ก็จะเป็นเนื้อเจลนั่นเองก็ช่วยให้มันดูไม่แห้งอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างที่2ก็คือใช้แป้งผสมรองพื้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นของ Canmake แต่แทนที่จะใช้พัฟตบหน้าไปก็ใช้เป็นแปรงปัดวนๆแทนเพื่อให้เนื้อแป้งเนี่ยดูไม่หนาและไม่ปกปิดความหยุ่นหยุ่นของรองพื้นมากจนเกินไปอย่างที่3นะคะก็จะเป็นไฮไลท์ตัวนี้ซึ่งออมไม่ค่อยมีไฮไลท์เยอะเท่าไหร่ที่มันจะวาวนะก็ตัวนี้เป็นของแบรนด์เกาหลีก็จะเน้นความวาวก็จะเอามาปัดให้ทั่วหน้าโดยใช้สีแดงของไฮไลท์เนี่ยเป็นเหมือนบลัชออนและที่เหลือเนี่ยมันก็จะให้ความวาวนั่นเองยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าขั้นตอนจะแต่งหน้าเป็นยังไงแต่ก็อยากจะบอกว่าเป็นขั้นตอนที่แต่งง่ายไม่ต้องใช้เวลามากที่สำคัญคือได้ลุคที่ดูแบบพิเศษขึ้นมานิดนึงด้วยไงเดี๋ยวดูกันเลยค่ะWe'll be right back.
ังจากที่ดูวิดีโอเมื่อกี้จบกันไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าเป็น how to ที่แต่งง่ายเนาะใช้เวลาไม่นานด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เบสิกเหมือนแบบอุปกรณ์แต่ละอย่างหลายๆคนก็คงมีกันอยู่ที่บ้านแล้วดังนั้นก็หวังว่าจะชอบกันแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามดูกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดี